นั่งภาวนาแผ่เมตตาสักนาทีสองนาทีดีกว่าไม่ทำธรรมดาพวกเรามาบำเพ็ญภาวนาเพื่อต้องการชำระจิตชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์โปร่งใสธรรมดาอยู่กันแบบพวกเราเผลอประมาทโมเมาทั้งวันต้องมีผิดมีพลาดมาแล้วก็เราก็พยายามตั้งสติกำหนดจิตกำหนดใจพิจารณาธาตุพิจารณาขันธ์นี่แหละร่างกายสังขารร่างที่เราอาศัยอยู่ไม่ใช่ว่าจะสั่งการไว้ให้เจ็บก็ไม่ได้หรือว่าไม่ให้มันเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีการแก่การเจ็บไม่มีฟังใคร ไม่มีฟังใครหรอกต้องเป็นไปตามธรรมชาติของธาตุของขันธ์ธรรมดาแปรปรวนอยู่ทุกขณะลมหายใจอย่างพวกเราหายใจเข้าอ้าวก็ไปแล้วหายใจออกก็ไปแล้วเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาที่เห็นมานะไม่ใช่ว่าพูดไปตั้งแต่โน้นแล้วเก่าๆหลายกับหลายกันไม่ใช่พูดปัจจุบันชาตินี่นะที่เห็นกันที่เกิดแล้วก็แก่ชราความเจ็บก็เจ็บกันไปไม่ใช่ว่าอายุตอนนั้นก่อนค่อยเจ็บตอนนี้ก่อนค่อยแตกค่อยตายไม่ใช่อายุเด็กๆเล็กๆน้อยๆบางทีตายอยู่ในท้องแม่ก็มากมายแต่ก็คงจะมากที่สุดแหละอย่างนั้นเดี๋ยวนี้คนมีแต่ฆ่ากันแบบนั้นแหละกินยาฆ่าเข้าไปบังคับให้ตายไปนี่เป็นเรื่องกรรมของเขาแหละดีพวกเราที่รอดมาได้ก็ถือว่าเอาละบุญมากที่สุดแล้วแล้วเราต้องมาสั่งสมบุญให้มากๆเพิ่มพลังบุญให้มากๆไม่ต้องไปประมาทว่าเรายังเด็กหรือว่าเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บไม่ต้องเรื่องประมาทไม่ได้ประมาทเสียเวลาคนเกิดมาต้องสร้างบุญสั่งสมบุญสั่งสมบารมีให้อินทรีย์แก่กล้าเรียกว่าเอาเริ่มต้นเลยล่ะตั้งแต่ทานะบารมีศีลบารมีนี่กรรมะนี่ก็เราก็มาบวชกันอย่างนี้แหละมาภาวนากันอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดชีวิตพวกมนุษย์ว่าเลิศกว่าเขาเราต้องทำให้ดีกว่าเขาแต่ถ้าพวกสัตว์เดรัจฉานเขาก็มาบวชอย่างนี้ไม่ได้มาทำบุญทำทานก็ไม่ได้เขาก็อยู่กันไปแบบทุกข์ทรมานถูกฆ่าถูกกินกันอยู่งั้นแหละพวกสัตว์อันนั้นเรียกว่าเกิดมาเป็นอาภัพพสัตว์ไม่มีโอกาสได้มาสร้างบุญกุศลให้พ้นทุกข์มนุษย์นี่แหละเลิศที่สุดแล้วหากังท่านางมนุษย์เสสุที่พวกเราได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้เลิศเป็นฐานะอันเลิศเรียกว่าไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้อีกแล้วได้มาสั่งสมบุญทำให้บุญของเราที่มีมาแล้วเพิ่มพูนบุญกุศลได้มากๆเพิ่มขึ้นอินทรีย์บารมีแก่กล้าเพิ่มขึ้นจนได้หลุดพ้นจากก่อนทุกกองทุกธรรมดาทุกคนก็หลงอันนี้แหละหลงอะไรหลงลูกเพียงกินรสหลงธาตุหลงขันธ์ธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันก็ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราตามสมมุติกันไปว่านั่นเป็นนั่นเป็นนี่ไปแต่พวกเรามาตั้งสติกำหนดพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายแต่ก่อนเรามีแต่ทุกข์วันนี้เราก็จะได้มีความสุขที่แท้จริงสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตรไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีศีลยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งศีลยิ่งก็สำรวมกายเรียบร้อยเป็นศีลวาจาเรียบร้อยเป็นศีลสำรวมกายวาจาใจไม่ให้เป็นไปในทางที่ชั่วไม่ทำบาปทางกายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามวาจาไม่พูดส่อเสียดเพ้อเจ้อเลวร้ายคำหยาบพยายามยกเว้นจากการกระทำบาปทางวาจาสำรวมวาจาเรียบร้อย
ทีนี้เราท่านทั้งหลายก็รู้หน้าที่ว่าเออเอาแล้วธาตุขันธ์อันนี้รู้กันเลยล่ะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเรานี่เป็นกูเป็นเขาเป็นเราอย่างที่เราหลงกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็เลยเห็นผิดแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิแน่นอนเห็นผิดถ้าเห็นถูกถ้าเป็นสมาทิฏฐิแล้วโอ้นี่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเลยดินน้ำลมไฟธรรมดาประชุมกันไปอยู่กันอาศัยไปชั่วครู่ชั่วคราวทุกท่านก็เห็นนะอยู่กันไปตอนนี้เป็นเด็กเกิดมาใหม่อ้าวแก่ชรามาเรื่อยๆจนถึงขนาดเดี๋ยวนี้พวกเราก็ต้องพยายามทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาทานที่ทุกวันนี้เราก็เห็นนะอ้าวเสียสละจาคะบริจาคทำบุญทำทานเสียสละไปทีนี้วาจาเราก็ไม่พูดคำหยาบไม่พูดปดพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อเลวไหลไม่มีใจแต่ก่อนนี่นั่งไปคิดไปเบลอลอยไปฟุ้งซ่านไปคิดทั้งวันเดี๋ยวก็โกรธคนโน้นเดี๋ยวก็เกลียดคนนี้เดี๋ยวก็รักก็ชังทีนี้มาแก้จริตแก้นิสัยจริตของคนเรามันมีหกอย่างบางคนโทสะจริตบางคนก็ราคะจริตบางคนก็ศรัทธาจริตเชื่อง่ายบางคนเนี่ยนะไม่ใช่เหมือนกันหมดหรอกแต่ละนั่งกันอยู่นี่ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันหมดทั้งแต่ก็มีกันหมดทุกท่านแต่ว่ามันก็ต้องมีอย่างหนึ่งมากกว่าเขาอย่างพวกศรัทธาจริตเชื่อง่ายไม่ค่อยจะปิดใจต่อวิจารณาบางท่านก็ราคะจริตบางคนก็โมหะจริตอย่างหลวงพ่อคันตีเนี่ยโมหะจริตนั่งที่ไหนนอนมันที่นั่นหลับมันไปเลยยิ่งนั่งรถขึ้นรถไม่ถึง5นาทีหลับไปแล้วหลับหลงๆลืมๆปั่มๆเผลอทั้งวันก็เรียกว่าพวกนี้โมหะหลงโมหะนี่แปลว่าหลงล่ะหลงอยู่งั้นน่ะไม่รู้หรอกบางทีวางของไว้ไปโทษคนโน้นโทษคนนี่หาว่าเขาเอาไปบ้างจริงๆแล้วเจ้าของก็ลืมหาไม่เห็นก็ไปทิ้งโทษคนอื่นพวกมหาจริตชอบใส่ร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายทำลายผู้อื่นเพราะว่ามันเผลออยู่อย่างนั้นน่ะบางทีชื่ออะไรต่ออะไรที่เราเคยนั่นน่ะเห็นเนี่ยไม่จำไม่ได้เลยไม่รู้เอ๊ะมาจากไหนอยู่คนนี้ยังไงอยู่ในวัดด้วยกันนี่น่ะเอาพระนี่มาจากไหนชื่ออะไรยังไม่รู้อีกนะเป็นยังไงที่จำได้ง่ายๆก็มีอยู่แต่ที่จำไม่ได้ก็มากมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะไปเพ่งโทษกันว่าเอ๊ะทำไมแม้อยู่ด้วยกันแท้ๆทำไมไม่ทำได้ทำทางหลงๆลืมๆมันเป็นของเรียกว่าเราไม่อยากจะลืมมันเป็นเรียกว่านิสัยของใครแต่ละคนมันเป็นพวกจริตแต่ละท่านทุกคนบางท่านก็โทสะจริตบางท่านก็โอ้ยวิตกจริตหมายถึงว่าคิดมากแล้วก็ไปรู้นั่งคิดไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนโน้นเขาจะเพ่งโทษกูคนโน้นว่ากูคนโน้นนินทากูทั้งที่ไม่มีแหละแต่ชอบไปคิดไปเองวิตกวิจารไปว่าเออคนนี้มันจะโกรธเราเกลียดเราบางทีคนนี้ต้องว่าเราดังนั้นอย่างนี้ไปละจริงๆแล้วไม่ใช่นะไม่ได้มีอะไรแต่คนเรามันคิดไปเองปรุงไปฟุ้งไปหมายว่ากิเลสคนเราแต่ละท่านแต่ละคนก็มีจริตต่างกันพวกโทสะจริตเนี่ยโอ้ไม่ได้แต่ต้องไม่ได้โกรธพวกนี้จะพยาบาทจองเวรทำจริงจังเอ้าไม่ได้เลยตามชกตามต่อยตามฆ่ากันไปเห็นกันนะทั่วบ้านทั่วเมืองมีจริตทั้งหกเลยมีทุกคนแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งต้องแรงกว่าหมู่แสดงว่าโอ้คนนี้
เป็นโทสะจริตแน่นอนบางท่านอาจจะมีน้อยๆนิดๆน้อยๆไม่ค่อยเช่นนั้นเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็มีทุกจริตนั่นแหละก็มีการระลึกถึงพุทโธตะโพสังโฆเอาจริตแต่ละท่านถูกกับจริตแล้วภาวนาก็จะได้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิได้ง่ายๆถูกกับจริตนิสัยแล้วทำไปได้ความสุข สุขจากความสงัดนะความสบายสมาธิจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอันนี้แหละที่มาอยู่นี้เพื่อมาแก้จริตแก้นิสัยจริตแต่ละท่านก็รู้อยู่ว่าอันนี้เป็นยาแก้เป็นวิธีแก้ได้ก็เมตตาโทสะจริตอเมตตากันสงสารกันโอ้เขาก็เกิดมาทุกข์มาแก่มาเจ็บมาตายด้วยกันทั้งนั้น อย่าไปเบียดเบียนเขาทำไมอย่าไปโกรธเขาทำไมอโหสิกรรมให้อภัยซึ่งกันและกันจะต้องไปตกเป็นทาสความโกรธมันทุกข์กินไม่ได้นอนไม่ได้โอ้ทุกข์เล่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟโทสักขินาเป็นไฟแท้ๆเผาเขาเผาใจอันนี้เคยเป็นมาแล้วนักทั้งคืนทั้งวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะมันเกิดความโกรธหนักๆเข้าไป แต่ถ้ามาแผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่เมตตาจิตเราเบาสบายหายจากความทุกข์สบายหลับได้เป็นสุขหลับไปก็ไม่ฝันร้ายตื่นมาก็สบายเป็นที่รักที่ชอบใจแก่มนุษย์เทวดาทั้งหลายแต่ถ้าเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหเราไปอยู่ที่ไหนโอ้วุ่นวายที่นั่นทีนี้แก้มันซะ อย่าให้มันเป็นคนอารมณ์วุ่นวายอารมณ์ร้อนอารมณ์มู่วามทำอะไรจะไปทำตามแต่กิเลสตลอดก็ทุกข์ตลอดทำแบบจิตให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิเปลี่ยนเนี่ยที่มาเนี่ยมาเพื่อขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสไม่ใช่ทำตามกิเลสนะมาทำตามธรรมตามวินัยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่มาอยู่เพื่อต้องการขจัดเรียกว่าขัดเกลาเอาชนะสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากจิตจากใจชั่วก็นี่แหละโลภก็ชั่วโกรธก็ชั่วหลงก็ชั่วที่หลงอยู่ในนี่แหละมาตั้งสติกำหนดจดจ่อระลึกพุทโธพุทโธให้ต่อเนื่องทั้งวันทั้งวันระลึกรู้ตัวทั้งวันมาพิจารณากายมาสติ ลึกรู้อยู่ที่กายเนี่ยพิจารณากายอยู่ตลอดทั้งวันจะได้เห็นว่าอ๋อนี่มันอนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับแตกดับสลายวันวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรที่เราจะมายึดว่าเออนี่กูนี่กูนี่อะไรอย่างของกูอะไรกูเนี่ยไม่มีก็ต้องพยายามมากำหนดพิจารณาเอาง่ายๆบางท่าน ที่ไม่เคยบำเพ็ญภาวนาไม่เคยรู้จักว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงยังไม่รู้นะบาปความทุกข์เล่าร้อนหัวจิตใจถูกแปดถูกเผาในนาทีโกรธมันมากๆหลงมากโลภมากๆจิตมันเล่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทีนี้เรามาระงับด้วยพระธรรม เมตตาเพื่อแผ่แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่ไปให้ไม่มีประมาณสัตว์ที่เกิดมาเพื่อนทุกข์เพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายที่เราเห็นกันนี่นะมันเพื่อนทั้งนั้นแหละเพื่อนหญิงเพื่อนชายเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นพวกเราก็แผ่กุศลที่เรามากราบไหว้มาบำเพ็ญภาวนาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอันนี้แหละแผ่ไปไม่มีประมาณแก้อะไรแก้ตัวโทสะจริตนี่แหละจริตที่มันโกรธมากๆโลภมากๆก็แก้ได้หายไปเพียรตั้งใจทำความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างที่พวกเรากำลังตั้งใจบำเพ็ญอยู่เดี๋ยวนี้เรียกว่ามา ก็ทำคุณงามความดีนี่แหละเป็นเลิศที่สุดบุญอย่างที่พวกเราทานก็ดีอานิสงส์น้อย
ศีลก็ได้มากเพิ่มขึ้นละแต่ว่ายังไม่มากเท่ามาภาวนาที่เรามานั่งภาวนาแผ่เมตตาอันนี้เลิศถ้าคนเกิดมาแล้วไม่ได้ทำบุญกุศลทั้งสามอย่างสามประการนะก็ถือว่าขาดทุนละว่ามีทานมีศีลมีภาวนาเลยนะพาให้เราได้เป็นนิสัยอุปนิสัยพ้นไปจากก้อนทุกข์กองทุกข์อันนี้ที่ในก้อนทุกข์นั่งกันอยู่นี่แหละถึงหญิงเป็นชายเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายด้วยกันหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นไม่มีใครหลบปลีกลีกไปอยู่ตรงไหนไม่มีคนได้ไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาในน้ำบนบกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายกันหมดทั้งสิ้นก็เปลี่ยนเป็นไปอ้าวมาจากดินก็ลงเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแตกดับสลายไปนี่แหละเรียกว่าเป็นธรรมมีสติระลึกรู้ผู้อยู่ตลอดเวลาพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายที่เราทุกข์ใจเราไม่สบายก็จะสบายบางครั้งเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยมาบำเพ็ญภาวนามีสติสัมโพชฌงค์พุทธังโกสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสติโพชฌังคะเปรคือพยายามล่ะทำสมาธินี่แหละโลกหนักที่สุดแหละก็หายได้ด้วยสติสัมโพชฌงค์พิจารณากายนี่แหละมีสติเป็นไปในกายพิจารณากายโลกหนักขนาดไหนก็บรรเทาเบาหายด้วยธรรมนี่แหละมาพิจารณาอย่างนี้นี่จิตที่ดีแล้วฝึกดีแล้วไม่เคยนำความทุกข์มาให้แก่ใจของเราไม่ได้ร้อนได้เราได้ทุกข์ได้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะว่าได้กระทำบำเพ็ญสิ่งที่ดีก็หมายถึงว่ามีศีลยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งเนี่ยมีมุตติญาณทัศนะเราก็เพียรพยายามทำแบบไม่มีคำว่าท้อแท้ไม่มีลดละเอาชนะกิเลสให้ได้เดี๋ยวนี้คนเรามันท้อแท้เราฟังธรรมะก็อยากจะฟังสักนาทีอ้าวหลวงพ่อก็ไม่มีปัญญาจะเทศยาวหรอกรับรองนาทีก็ถือว่าโอ้ก็พอจะฟังไม่รู้นาทีหนึ่งมันจะฟังได้ครบให้รู้ตับใจความยังไงก็ไม่รู้ละมันจะสั้นเกินหรือยังไงก็ไม่รู้หรือจะยาวเกินอีกก็ไม่รู้คนอยากฟังน้อยๆแต่เวลาอยากจะได้วัตถุข้าวของเงินทองก็อยากได้มากๆวัตถุก็มากๆที่สวนที่ไร่ที่นาก็อยากได้มากๆไงเออธรรมะเนี่ยมันเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเกิดมาจะได้พาให้พ้นจากทุกข์ทำไมต้องอยากได้น้อยๆอยากฟังน้อยๆก็ดูด้วยว่าเอ๊ะทำไมใจเรามีคุณธรรมหรือว่าไม่มีคุณธรรมถ้ามีแต่กิเลสมากๆมันมากางกั้นเอาไว้ไม่ได้ฟังล่ะมันก็จะเอาแต่ไอ้นู่นน่ะมากๆเอาอะไรต่อมากๆธรรมะไม่อยากได้นี่แหละจิตที่ถูกกิเลสกลางกั้นเอาไว้ไม่ให้เรามายินดีพอใจในธรรมถ้าคนที่มีธรรมที่จะต้องนำออกจากทุกข์ได้ฟังอุบายแก้ไขไม่ให้จิตของเราไปลุ่มหลงอยู่ในธาตุขันธ์ธาตุกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟขันธ์กับขันธ์ทั้งห้ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ปัญญาวิญญาณขันธ์นั่นน่ะไอ้พวกเราทั้งหลายก็อ้าวทำไมดูอย่างนี้ก็ไม่ดูล่ะไปดูแต่โน่นล่ะที่สวนที่ไร่ที่นาพากันไปหลงอยู่นั่นแหละไปยึดเอาถือเอานี่ก็ที่กูนี่ก็นากูบ้านกูอะไรกูคือไงล่ะก็เลยทุกข์เลยนะทุกข์เพราะยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราของกูของเขาของเราห่วงอะไรๆทั้งห่วงทั้งห่วงทั้งหึงทั้งห่วงอะไรอาวรบางทีนอนก็ไม่หลับหลับไปคิดถึงนี่แหละนี่ไปสมบัตินี่ก็เป็นของกูนี่ก็ของกูไปไปมากับกูอยู่นั่นแหละ
ถ้าจัดขจัดออกไปจากหัวใจเมื่อไหร่ก็เป็นสุขเมื่อนั้นแหละไม่ต้องไปยึดหรอกส่วนมากคนเราเพียรทำแต่สิ่งที่ชั่วเพียรกระทำบำเพ็ญสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ที่แปลว่าประโยชน์ที่จริงๆเรียกว่าประโยชน์ตนแท้จริงไม่ค่อยเอาไปมัวเมาแต่ลาภยศสรรเสริญหรือว่าไปเอาแต่ภายนอกไปหลอกไปหลอกไปล่วงอะไรกันนักกันพากันหาก็หาแต่วัตถุข้าวของยังเป็นวัตถุไปไม่ได้เอาสมบัติที่เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่เป็นภายในกายจะฆ่าศึกที่เราอยู่กันเดี๋ยวนี้ก็อยู่ได้เพราะมีทรัพย์ภายในถ้าไม่มีทรัพย์ภายในยากลำบากมากมันจะลากโน่นแหละไปนรกคุ้มไหนก็ไม่รู้ไปจริงๆอยู่อย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราที่อยู่ได้อาศัยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์เนี่ยทรัพย์ที่ไกลจากข้าศึกศรัทธาทะนังศีลทะนังหิริโอตปะสุตะจาคะปัญญาเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในที่ใจของเรามีแน่นอนเลยทุกท่านมีบริบูรณ์ถึงจะอยู่ได้จิตของท่านมีศรัทธายิ่งศรัทธาแรงกล้าเชื่อมั่นเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีเชื่อว่าการทำกรรมชั่วที่พวกเราก็ทำอยู่ทุกวันนี้แน่นอนถ้าทำชั่วก็ลงนรกละถ้าทำดีก็ไปพ้นทุกข์ไปสวรรค์นิพพานแน่นอนอย่างนี้เชื่อถ้าไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่กล้ามาไม่รู้ละจะไม่มาอย่างนี้เลยไม่มีมาเลยก็อย่างที่เห็นเนี่ยคนทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งอะไรเนี่ยถ้าเขาชอบเขาสนุกเขาเชื่องานอะไรต่ออะไรที่เขาแห่กันไปถึงจะมีการฆ่ากันขนาดไหนตายกันเนี่ยมันก็แห่กันไปนี่ความพอใจความเชื่อว่าสนุกสนานมีความบันเทิงแต่ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายที่มาเชื่อว่าเออมาปฏิบัติในขัดเกลาเอาชนะกิเลสจริงได้บุญได้กุศลเมื่อมีความเชื่อเลยโอ้ทำอย่างนี้พ้นทุกข์จริงได้ออกจากทุกข์ออกจากกองทุกข์จริงจิตท่านก็มุ่งมั่นอ่ะไม่ท้อไม่แพ้ไม่ถอยไม่เห็นแก่หลับไม่เห็นแก่นอนไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่สนใจละใครจะมาตินินทาด่ายังไงใจก็นิ่งเป็นสุขเป็นสุขไม่มีทุกข์กับใครเพราะไม่ไปวุ่นวายภายนอกเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะมาถึงว่าการมาเวียนว่าตายเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดมาก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายด้วยกันหมดทั้งนั้นไม่มีพ้นสมบัติที่เราอยู่กันอาศัยกันอย่างเงี้ยวัดเนี่ยเอาเห็นปัจจุบันเนี่ยก็อยู่กันชั่วครู่ชั่วคราวอีกหน่อยก็จะต่างคนต่างแยกจากมันไปคนละทิศละทางอย่างที่เห็นนั่นแหละปีนึงมาท่านดูเลยว่าปีนึงที่มาโอ้ยก็นับไม่ได้เหมือนกันคนถ้านับวันงานยิ่งหนักเข้าไปเป็นร้อยเป็นพันโอ้ยมากันแน่นแต่ก็ฟุ้งฟ้าฟุ้งฟ้าเดี๋ยวก็หายไปไม่รู้ละไปไหนละตรงนี้เป็นอย่างนี้แหละพิจารณาให้เห็นได้ว่าโอ้ทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนมาแล้วก็พัดพรากจากกันไปคนนู่นไปนู่นไปนี่มาจากไหนก็ไปกันไปเรียกว่าไม่ได้อยู่ถึงไม่ถึงปีมาวันนั้นงานวันนั้นพอนั่นก็เอาไปแล้วอย่างมาบวชก็เหมือนกันทีนี้บวชมากันปีถึงปีหนึ่งบวชได้บางคน5 วัน6 วัน7 วันหายไปแล้ววันเดียว2 วันไปแล้วนี่ไงแล้วจะให้มีว่าอยู่กันได้ไปไหน100 ปี 1,000 ปีก็ไม่เคยเห็นว่ามีมีแต่พัดพรากจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปเราอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องพยายามสำรวมระวังรักษาศีลตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่าประมาทในชีวิตอย่าเลยคิดว่าเรายังไม่แก่ยังไม่ได้เจ็บยังไม่ได้แก่ได้เท่าไม่ต้อง
ไม่ใช่ว่าแก่แล้วถึงตายไม่ใช่เด็กเล็กเด็กน้อยมันเกิดมาก็เพิ่งปั๊บวันเดียวสองวันสามวันทีวันพิจารณาให้ดีบางทีอยู่ในท้องแม่ก็ยังต้องแตกต้องตายออกมาแล้วนั่นแหละเรียกว่าชีวิตไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเราต้องพยายามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนศีลสำรวมระวังรักษาให้ยิ่งยิ่ง ทำใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิพิจารณากายสติเป็นไปในกายให้รอบรู้ดูให้เห็นว่าเป็นของไม่มีจรังยั่งยืนแปรปรวนอยู่ตลอดทั้งวันคือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้ก็แก่ไปแก่ไปมาไป ก็อีกหน่อยก็ดับสลายแตกตายด้วยกันหมดทั้งทุกท่านหนีไม่พ้นนี่เรียกว่าสัจธรรมรู้ตามเป็นจริงเท่านี้แหละเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นไม่มีใครนี่แหละเรียกว่ารู้เห็นแล้วไม่ประมาทไม่ควรประมาทในชีวิตให้มีจิตใจของเราเร่ง ความเพียรละอะไรอกุศลละบาปบำเพ็ญบุญบุญก็ไม่ดูไกลบาปก็อยู่ตรงนี้แหละที่กายวาจาใจของพวกเราทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นจะได้เป็นบุญได้เป็นกุศลก็เพียรพยายามสำรวมระวังรักษากายของเราสำรวมระวังกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกาม แล้วรวมวาจาเนี่ยสำรวมให้ไม่ให้ไปพูดปดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดเลวร้ายนินทาด่ากันที่พวกเราเป็นกันอยู่ไงเดี๋ยวก็ว่ากันทุกปากคนนี้นินทาเชิญเชิญยอมไปก็ผิดไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องมีพูดมากสำรวมกายวาจาเรียบร้อยศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์กำลังจิตก็ได้แต่ทีนี้มีกำลัง ศีลบริบูรณ์แล้วกำลังจิตรู้ว่าอ๋อคนเราถ้าจิตใจไม่เป็นไปในทางที่ชั่วไม่ทำบาปไม่คิดไปทำบาปไม่เคยคิดจะฆ่าไม่คิดทำร้ายทำลายเบียดเบียนใครใจของเราก็จะเย็นลงแล้วแต่ก่อนมันเล่าร้อนมากเพราะมันมีแต่กายจะไปเบียดเบียนเขาไปฆ่าเขาไปทำร้ายทำลายคิดก็ คิดผิดไปเรื่อยเห็นผิดไปเรื่อยเห็นนี่เห็นแล้วอ๋อไอ้นี่ที่ทำก็ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจเป็นทุกข์อย่างจริงทีนี้เรามาสำรวมกายมาสำรวมวาจาสำรวมจิตสำรวมใจก็จะได้ความสุขจริงๆแหละทีนี้เห็นสุขจิตแท้เห็นที่แท้ก็หมายถึงว่าจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมธรรมดาโลกธรรมมัน บีบบังคับคนเราอยู่ต้องทุกข์มากแหละทุกท่านให้เข้าใจว่าอ๋อที่มันทุกข์มากๆทุกข์เพราะความโลภทุกข์เพราะความโกรธเพราะความหลงนี่เองโลภมากๆโกรธมากๆหลงมากๆโอ้เป็นทุกข์ทีนี้เราก็มาแก้แล้วนี่วิธีแก้ก็พยายามไม่ทำตามอำนาจของกิเลสไม่มีไปโลภเอาของเขา สำรวมระวังรักษาตั้งใจทำจิตให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารก็คือร่างกายอันนี้แหละก็เห็นมันชัดเจนนะว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเป็นธรรมชาติของธาตุของขันธ์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแปรปรวนไปอยู่ทุกขณะถ้าวันนี้แหละดูเอาเถอะ ตอนนั้นเป็นเด็กเป็นเล็กลายมาตั้งแต่นู้นนะอสุจิอสุกังวันนึงก็เป็นกัลละขณะเปสีอ้าวไปเป็นปัญจสาขาเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยก็ต้องแก่มาจนบัดนี้ก็ไม่ได้มีใครผิดแตกต่างกันอะไรเหมือนกันทั้งนั้นไม่มีทั้งหญิงทั้งชาย เกิดตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราต้อง
ไม่ประมาทในชีวิตตั้งจิตตั้งใจกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญอยู่ทุกวันนี้ศีลก็ตั้งใจรักษาบำเพ็ญภาวนาไม่ใช่ว่าเออมานั่งตรงนี้ถึงจะต้องมาทำไม่ใช่ต้องตั้งใจกระทำดังกุกุติก็เดินจงกรมนั่งสมาธิระลึกพุทโธพุทโธไม่ใช่ว่าจะไปเพียรพยายามแต่ไปคุยกันไปนั่งพูดตั้งว่าโน่นว่านี่อะไรแต่อะไรอย่างนั้นไม่ได้อานิสงส์ไม่ได้ปัญญามันจะพาให้เป็นมืดเป็นคนมืดคนโง่คนเคลาแล้วก็เป็นไปในทางที่เรียกว่ามืดนะไปเดินทางมืดเป็นคนมืดคนบอดคนโง่คนเคลาไม่รู้บาปบุญคุณโทษเลยเกิดเป็นคนไม่กลัวบาปไม่มีละอายบาปไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปกายก็หยาบหยาบวาจาก็หยาบหยาบไปเรื่อยละทีนี้ชอบไปว่าไปด่าไปนินทาผิดศีลผิดธรรมเป็นบาปเป็นกรรมไปอีกหนักเข้าไปแต่ถ้าการสำรวมระวังรักษากายก็เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดผิดในกามวาจาไม่พูดปดพูดส่อเสียดเพื่อเจอเดือดไหลคำหยาบเป็นบาปเป็นกรรมไม่ผิดไม่กระทำเด็ดขาดวาจาบริสุทธิ์พุทธพองดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราสงบสงบเชื่องเชียนเป็นสมาธิเป็นแนวทางแล้วถ้ามีศีลดียิ่งแล้วจิตก็ตั้งมั่นส่วนมากไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมมีจิตแน่วแน่นิ่งอยู่อารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่ได้คิดว่าบ้าบอๆคิดไปเท่าไหร่ไม่อิ่มไม่พอคิดไปบางทีอดีตผ่านมาแล้วคิดไปบางทีก็ฟุ้งไปนู่นอนาคตไม่เคยกำหนดอยู่ปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละคือนั่งกำหนดจดจ่อระลึกต่อพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ท่านจะได้อานิสงส์มากที่สุดฟังธรรมก็จะได้มีอานิสงส์ไม่ใช่ว่าจะมานั่งแต่ว่าเออหลวงพ่อคันตีขอสองสามนาทีไม่ใช่สามสี่ชั่วโมงยังชอบใจอีกถ้าฟังธรรมะดีๆสงบจิตสงบใจได้ไม่ต้องไปกลัวว่าหลวงพ่อเทศมากพูดมากพูดน้อยไม่ได้สำคัญถ้ามีจิตใจอยู่ปัจจุบันแล้วไม่ได้รับความสุขแล้วฟังเท่าไหร่ไม่มีคำว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนะขอให้ไปเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในเรื่องที่ไร่ที่สวนอะไรโน่นอ่ะเบื่อหน่ายไปเถอะน่ะจะมีไม่ต้องมีเลยดีมีเท่าไหร่ก็ทำบุญทำทานไปซะใจจะได้เบิกได้บานไม่อะไรอาวรณ์ในสมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมียึดติดจิตไม่ยึดมั่นไม่สำคัญมั่นหมายไอ้นั่นกูนี่กูของกูมันไม่มีจริงๆอันนี้สมบัติทั้งหลายในโลกธาตุที่คนเขาโอ้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายยึดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นทุกข์นี่แหละที่ว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความหลงหลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทละตัวนี้ได้เรียกว่าละสักกายทิฏฐินี่แหละทิฏฐิสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราแล้วมีความหนักแน่นหรือว่ามั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆในพระธรรมคำสอนในพระอริยสงสาวกจิตแน่วเลยอะไรเนี่ยไปได้ไม่ต้องสงสัยเรียกว่าเรามีจิตที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์จริงไม่มีสงสัยไม่มีวิจิกิจฉาศีลปัตรูปคำในศีลศีลเราก็บริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยนับแต่ศีลห้าน่ะโอ้ไม่มีไม่ได้ล่วงเกินทางกายทางวาจาทางจิตทางใจเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์จริงๆเห็นโทษชัดเจนโอ้เขาทำกันนั่นเห็นชัดเจนโอ้นี่พวกเปลี่ยนเปลี่ยนกันก็เป็นทุกข์ที่ท่านไม่เบียดเบียนก็เป็นสุขเป็นสุขจริงๆใช่ไหมอันนี้เป็นหลักธรรมที่ไม่ใช่ว่าลึกอะไรอยู่ที่จิตของพวกเราที่รู้นี่แหละที่รู้ว่าทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกที่พวกเราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างร่างกายของเราก็ว่าสวยว่างามว่าดีเป็นของดีมีคุณมากแต่จริงๆแล้วจะว่าไปก็ปฏิกูลพิจารณาภายในภายนอกพิจารณาตั้งเกสาโลมานาคาทันดาตาโจอาการสามสองประการพิจารณากายสติเป็นไปในกายจิตคนที่หลงมากๆมันจะทุกข์มากถ้ามันรู้ชัดเจนแล้วจะสบายมากๆแก้กันอย่างไรแก้วิธีเอามันหลงอยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่กายแก้นี่แหละเห็นเราสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ปฏิกูลไม่มาควรจะมายึดเอาถือเอาไม่มายินดีไม่มีจิตใจที่ไปสำคัญมั่นหมายตรงไหนว่าเป็นกูอันนี้เป็นของกูนี่เป็นตัวกูตัวเราตัวเขาทิฏฐิตัวนี้แก้ซะเลยสบายเลยทีนี้มันไม่ใช่จริงๆแต่วันนี้เป็นกูเป็นกูเนี่ยทิฏฐิเนี่ยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสงสัยลังเลเป็นทุกข์ที่สุดจริงๆทุกข์มากไม่รู้ใจว่าทุกข์มากี่ภพกี่ชาติเป็นธาตุกิเลสตัณหามาบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ควรจะสำนึกระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าให้มากๆว่าอ๋อนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นสัจธรรมหมายถึงว่าธรรมที่ไม่ใช่ว่าปกปิดไม่มีอะไรมากางกันไม่มีจริงๆไม่มีปิดบังเห็นชัดเจนสิ่งทั้งหลายที่ปฏิกูลก็เห็นออกมาพิจารณาแล้วไม่ใช่อะไรคนของเราของสวยของงามต้องเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานมากๆจากได้เอาเอาโน่นเอานี่เอากันอยู่กันละไม่มีคำว่าจะสิ้นสุดยุติลงได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายโอปนัยโกน้อมเอาธรรมเข้ามาสอนจิตสอนใจอย่าได้คิดไปตามสัญญาอารมณ์ปรุงแต่งฟุ้งซ่านปลายแต่เรื่องโน่นเก่าๆผ่านมาแล้วเรียกว่าเป็นอดีตไปแล้วก็ผ่านไปอนาคตที่ยังไม่มาถึงอย่าไปกับหนึ่งนึกถึงอยู่มีสติระลึกรู้ตัวอยู่ที่ปัจจุบันระลึกรู้อยู่เดี๋ยวนี้แหละระลึกรู้รู้ตัวก็ขจัดพยายามขจัดความชั่วทั้งหลายออกจากกายวาจาของเราก็สำรวมระวังรักษาตั้งใจบำเพ็ญภาวนาตอนนั้นไปท่านทั้งหลายปรารถนามนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดีก็ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านเทอญไปแล้วอืม